ถึงบ่ายโมงครึ่งเจอเรานะฮะตลก6ฉากนะฮะเมื่อกี้ถือว่าเป็นออเดิร์ฟออเดิร์ฟแต่เทศกาลอะไรความสนุกอันนี้ผ่านจอถูกไหมครับแต่ถ้าอยากจะไปชมสดๆไปดูคอนเสิร์ตไปดูคาราบาวไปดูแก๊งสามชาต้องไปยังไงมีครับผมมาอัปเดตตรงนี้หนึ่งนะครับผมเทศกาลเบิกบานใจแก๊งสามชาคาราบาวมีพี่โหน่งพี่พันธ์พี่ลูกกี้นะครับผมเป็นยังไงบรรยากาศที่ไปพันมาเป็นยังไงบ้างมากเพราะว่าทุกคนมากันทั้งครอบครัวนะต้องบอกว่านานๆนะที่ว่าแก๊งสามชาติกับคาราบาวเนี่ยจะมารวมกันบนเวทีเดียวกันฟังเพลงใหม่ๆด้วยฮะหลานสามชาตินะคาราบาวแล้วก็เพลงไก่ไก่นะครับที่นาชอบคาราบาวเก็บไม่ใช่ที่เขาเต้นนี่มีเหตุผลจะบอกว่าทุกจังหวัดที่เราไปเล่นมาไม่มีคนนั่งจริงเหรอยืนเต้นกันบอกก็ไม่ยืนเต้นได้ไงเขาไม่เอาเก้าอี้มาตั้งไว้ให้ที่ครับคุณผู้ชมวันนี้นะคะผมเจอกันที่จังหวัดลำปางพรุ่งนี้ล่ะพรุ่งนี้จังหวัดสุโขทัยและสุราษฎร์จังหวัดพิจิตรครับผมรับบัตรได้ยังไงคะจองฟรีนะครับผมรับบัตรได้ที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาที่ร่วมรายการและผู้ร่วมสนับสนุนทุกรายนะครับหรือร่วมตรงสถานกิจกรรมหน้างานเริ่มตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ Facebook แก๊งสามชาคาราบาวครับอย่างนึงมีอะไรครับละครเวทีหงส์โรงมิวสิคัลค่ะดัดแปลงมานะดัดแปลงมามาจากภาพยนตร์คุณภาพด้วยครั้งนี้ถ่ายทอดแบบละครมิวสิคัลก็บอกว่าสเตจนี้นะเขามีการประชันระนาดกันสดๆที่ในหนังที่เขาแบบว่าในหนังมันยังตัดต่อได้มันมีแบบในนี้สดนะนี่คือสดในหนังที่เราดูเนี่ยเห็นไหมพอประชันกันเขาตีประชันกันไปปุ๊บไฟลุกแลบบ้างฟ้าแลบอันนี้ในละครเนี่ยเราก็จะเปิดเลยเปิดอะไรฮะเปิดให้ฝนตกจริงๆเฮ้ยตื่นตากับการประชันแน่นอนแล้วก็ฟังดนตรีสดๆแน่นอนบนเวทีและจะสร้างความอัศจรรย์ใจความภูมิใจเกี่ยวกับรากเหง้าของความงดงามของดนตรีไทยแน่นอนที่สุดนะฮะติดตามด้วยนะฮะณโรงละคร K-Bank สยามพิคเนตชั้น7สยามสแควร์วันนะฮะจำหน่ายบัตรแล้วค่ะที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาด้วยฝากด้วยค่ะวันนี้ไหมเด็กๆนะครับชอบทำหรือชอบเล่นอะไรตอนปิดเทอมหนูก่อนตอนปิดเทอมเด็กๆผมชอบนี่ไปเข้าป่าครับไปปีนต้นไม้ไปเอามะม่วงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปสอยมะม่วงครับเพราะในป่ามันจะมีมะม่วงเหมือนลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็ดึงมันออกมาอะไรเงี้ยอ๋อเออฮะผมบอกว่าคุณแม่ไม่ให้หนูไว้ยังพี่ฟี่นะพี่ฟี่ชอบไปเล่นน้ำเล่นกิจกรรมทุกอย่างที่ผู้หญิงเล่นเพราะว่าคนแถวบ้านเป็นผู้หญิงเยอะเด็กแถวบ้านเป็นผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายแล้วอย่างคือไม่ชอบเล่นกับผู้ชายเพราะว่าเราต้องบอกตรงว่าบ้านผมเนี่ยอยู่กับค่อนข้างจะเป็นชุมชนเจอข้างๆบ้านเขามาเขาจะฉี่มาเป็นดวงเงี้ยแล้วเราจะไม่ชอบเขาบางทีเพื่อนเหม็นน่ะเล่นกับผู้หญิงสะอาดกว่าเราก็จะโดดยางก็เราจะชูตั้งแต่เด็กไงเก็บอะไรเงี้ยไปดูกางเกงในเขาก็สิไม่ใช่แต่ว่าผมไม่มีใครใส่กางเกงในเด็กครับไม่ใส่เลยไม่ตายเลยที่บอกว่าที่พี่ฟีบอกมันเป็นกิจกรรมผู้หญิงจริงนะโดดยางเล่นเก็บตุ๊กตากระดาษเล่นเป็นหมดเลยสนุกมากอ่ะพี่หนงแล้วค่ะทำอะไรคะโอ้ผมทำงานแต่เด็กแล้วครับผมก็คือไม่ได้ลงทุนแต่ได้ตังมาจริงๆด้วยความเป็นเด็กจะมีศาลเจ้าพ่อท้าวฮิรันอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ9คนไข้เนี่ยก็จะมาไหว้มาอะไรเงี้ยแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยสั่งแบบพิเศษมาพวงใหญ่อะไรเงี้ยสดๆแล้วก็มาไหว้พอเขาไหว้เสร็จเราก็ไปลาแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็เอามาไปขายที่อนุสาวรีย์แล้วก็ถือลังใบนึงอ่ะลังใบตั้งแล้วก็ถาดอันนึงวางแล้วก็วางขายถูกกับเจ้าอื่นด้วยนะเจ้าอื่นก็ขายเจ้าอื่นขายพวง20ขายถูกแล้วไม่ลงทุนอะไรเลยคือของผมมันจะหมดไวมากแล้วเอาน้ำมาพรม
น้ำผมโดนไล่เตะไหมครับพี่บอยมีโดนไล่เตะเลยผมปิดเทอมก็ไปทำงานเหมือนกันไปทำอะไรทำงานตอนนั้นไปทำงานโรงงานเพราะว่าเขาจะรับเด็กช่วงป .5 ป .6 ละบอกทำงานเรื่องรู้เปล่าวะผมไปทำงานโรงกระเป๋าไปติดกูทำงานมึงทำบ้างติดกาวแล้วก็ได้ตังมาก็เป็นค่าเทอมไงอ๋อจะบอกว่าส่งตัวเองมึงแต่งเรื่องไอ้พันขอส่งตัวเองพี่ก๊อตอ่ะพี่ก๊อตคือตอนปิดเทอมหนูแต่หนูหาเงินแบบตามเด็กต่างจังหวัดนะไม่ได้ไปทำโรงงานไม่ได้ไปอะไรเงี้ยแต่ว่าของหนูนี่แม่หนูเคยบอกว่ารอบตัวเรามันมีแต่เงินอยู่อยู่ที่ว่าเราจะหามันด้วยวิธีการไหนมะม่วงเอามาแช่อิ่มมะยมเอาไอ้ตะไคร้เขียวไปลองต้นสองคนไอ้สารชื่อเพื่อนเขย่าเราขึ้นไปไอ้สารลองอยู่ล่างเขย่าลงมาเชื่อมมะยมเชื่อมมะม่วงแช่อิ่มอะไรเงี้ยไม่หมดเลยค่ะใช่แล้วก็เอามาเวลาไปขายที่โรงเรียนแล้วก็ถ้าสมมติว่าหน้าน้ำแบบน้ำสีขุ่นโคลนอ่ะปลามันจะมาเขาเรียกเปิดประตูน้ำมาแล้วก็จะซื้อขายมาปากละประมาณ80บาท120 3เซนอย่างเงี้ยแล้วก็มาลงขายปลาตะเพียนปลาอะไรก็ติดเต็มแล้วก็ใส่กระชังไว้หยิบปั่นจักรยานมาไอ้ก็ได้กี่ตัวละมึงอ่ะแล้วก็ได้หลายตัวป้าจะเอาไปกินป่ะล่ะเด็กอ่ะจะเอาไปกินป่ะล่ะแต่ป้าเขาไม่เอาหรอกเขาก็ซื้อแหละก็โลละ20โลปลาตะเพียนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะชอบเล่นไพ่ครับตอนเด็กๆก็ดีไพ่ที่เขี่ยกันนะไพ่เขี่ยเป็นสติ๊กเกอร์เป็นการ์ดครับเป็นสติ๊กเกอร์เขี่ยแล้วคว่ำมาโดนก็กินไปอะไรวายคนเมืองอะไรวะแต่มึงบอกว่าส่งตัวเองเรียนเนี่ยมึงแต่งเรื่องอาร์ตเหรออาร์ตมึงอะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพันธุ์ผู้แตกนะครับกลับมาพบกับช่วงวาไรตี้ดีแตกกันอีกครั้งช่วงนี้สนับสนุนโดยบริษัทชัดชัยฮีเตอร์เครื่องปรับอากาศแนวใหม่สำหรับใครที่คิดว่าเมืองไทยยังร้อนไม่พอวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับเป็นขาประจำครับเคยมาโชว์หลายๆครั้งแล้วก็กลับไปด้วยความอับอายวันนี้มาอีกแล้วครับเดวิดคอปเตอร์ครับคุณเดวิดคอปเตอร์เอาเปลี่ยนชื่อแล้วครับผมเดวิดคอปเตอร์นะฮะเห็นบอกหายไปหลายเดือนไปฝึกมาใหม่เลยฮะก็ไปคิดคนนะฮะมายากลชุดใหม่ครั้งนี้ถือว่าชุดใหญ่เลยครับไม่มีซ้ำจากที่ไหนไม่ได้ซ้ำจากที่ไหนแล้วก็ไม่มีใครเหมือนครับผมชุดนี้เราจะเริ่มขายบัตรกันแล้วนะเพราะเราจะเปิดทำการแสดงกันที่จังหวัดนครนายกฮะหน้าเขื่อนท่าด่านครับผมว้าวตอนนี้เป็นไงฮะยอดจำหน่ายบัตรก็บัตร VIP หมดแล้วฮะวันนี้พี่กี่ใบฮะ3ใบครับก็ครอบครัวฮะอ๋อพ่อแม่ลูกซื้อไปแล้วครับผมแล้วบัตรอย่างอื่นเต็มหมดแล้วอ๋อยังเหลืออีกเต็มเลยฮะงั้นมาดูโชว์เผื่อว่าใครเห็นโชว์แล้วอยากจะไปดูครับผมอ่ะวันนี้เตรียมมาเรียกว่ายางสลับข้างครับผมเนี่ยเหมือนกับยางรัดถุงแกงทั่วไปเนี่ยนะฮะก็ยางรัดถุงแกงทั่วดูได้ฮะไม่ได้มีอะไรนะฮะคุณผู้ชมครับวันนี้น่าสนใจครับผมลองดูเดี๋ยวดูเหมือนไม่มีของจริงหรือเหมือนมีของมาโชว์นะฮะลองดูฮะไม่มีอะไรนะฮะอ่ะแล้วยังไงครับคุณใส่ไปที่นิ้วครับผมใส่ที่นิ้วนะฮะใส่ที่นิ้วยางอยู่ข้างไหนครับข้างซ้ายครับข้างผมนะฮะข้างคุณนะผมใช้ยางนะฮะสลับไปข้างคุณมาข้างผมนะครับผมแค่ผมผ่านมือผ่านแค่นั้นเองฮะมือผ่านสัมผัสเพื่อบังสายตาวุบเดียวนะครับผมจับตาดูฮะโอ้โหคุณผู้ชมทางบ้านนะถ้าใครมีกล้องหรือมีมือถือต้องถ่ายเก็บไว้เลยนะฮะนี่คือช็อตสำคัญนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับยางเปลี่ยนแล้วครับผมไปอยู่ฝั่งคุณแล้วฮะมันแค่ผ่านสายตามันไวมากครับไวมากครับผมแล้วนี่กลับไปเหมือนเดิมได้ไหมได้ครับผมมาแล้วครับที่แรกมาให้ตบมือด้วยเหรอครับนักแสดงต้องการแค่นี้นะครับผมคิดมานะฮะใช้เวลา2ปีนะฮะ2ปีแล้วก็ชุดนี้แถมอยู่ในบัตรที่ชมมายากลของผมที่หน้าเขื่อนท่าด่านจังหวัดนครนายกนี่คุณยังจะเปิดอีกเหรอเนี่ยก็บัตร1ใบเราแถมชุดนี้ให้ชุดนี้1ชุดนะฮะบัตรราคาเท่าไหร่ครับ15,000 ครับ15,000 นะฮะไปดูยางสลับนิ้วบ้ากันไปแล้วตอนนี้ก็เขาบอกว่าบัตรยังเหลือเยอะเลยใช่ต้องเหลือแล้วล่ะครับผมนะก็รีบจองกันแล้วกันใส่แว่นทำไหมครับพี่สวัสดีครับเดี๋ยวก่อนพี่ขอหลบเมียพี่แป๊บนึงนะหลบอย่าบอกว่าพี่อยู่นี่นะอะไรวะเห็นหลังไวๆเห็นแป๊บๆสวัสดีครับคุณผู้หญิงเห็นผัวพี่ไหมหัวล้านๆหัวล้นๆน่ะใส่เสื้อสีเขียวอ่อนน่ะแป๊บเดียวเองนะเนี่ยผมว่า
พี่ดูกระเบื้องไหมครับพี่ดูกระเบื้องดีกว่านะครับผมกระเบื้องใช่พี่ถ้าพี่ดูกระเบื้องนี่พี่ชอบแน่นอนครับกระเบื้องลายนั้นลายนี้ที่นี่พี่เคยซื้อไปแต่ตอนเนี้ยพี่มาหาผัวก็อยากให้พี่ดูอีกสักครั้งอะครับชอบทุกลายเดี๋ยวมาซื้อมันวิ่งมานี่มันมีกิ๊กเนี่ยพี่จับได้คาหนังคาเขาเลยเนี่ยเอางี้ดีกว่าพี่ผมว่าพี่ควรจะดูสุขภัณฑ์ดีไหมครับสุขภัณฑ์รุ่นใหม่ของเราสวยมากเลยนะครับนี่พี่เลงไปแล้วนนแต่พกพาขึ้นรถขึ้นลาพี่โอเคมากนะแต่ที่บ้านพี่ต้องติดแบบนี้ครับพี่ดูดีกว่าครับอยู่ข้างหลังผมเองครับแต่พี่ชอบอันนี้นะอันนี้ก็ดีครับอันนี้ซื้อไปด้วยแต่เดี๋ยวตรงนี้พี่ก็ต้องดูด้วยครับมันโอเคใช่ไหมมันสวยจริงๆครับขาวบริสุทธิ์ผุดผ่องนี่พอดีกับก้นพี่เลยนะครับผมนี่ลงไปพอดีซ้ายพอดีขวาเลยนะครับผมแต่ผัวพี่อยู่ไหนเห็นไหมน้องเห็นไหมผมว่าพี่ดูอ่างล้างหน้าดีไหมฮะอ่างล้างหน้าของเราเนี่ยสวยงามลักชัวรี่มากเลยครับอ่างล้างหน้าใช่ครับผมอ่างล้างอ่างล้างโอ้กระจกสวยมากโอเคมากเลยเนี่ยนี่ถ้าพี่ยืนก็พอดีนี่ที่คือจะบอกว่าพอดีเอวพี่ก้มนูนแล้วพอดีเลยนะพอดีเลยใช่ไหมครับแต่คนนี้เนี่ยไม่อาบน้ำล้างหน้าจากบ้านมันใช่อย่างนี้ได้ไงเนี่ยคนอื่นเขาก็รอดูรอส่องอยู่นี่เนี่ยไม่ได้นะโอ้นอนเลยไหมคุณครับผมแต่ไม่ใช่คนนี้หรอกครับน้องครับเอางี้แล้วกันถ้าเห็นเขานะหัวโล้นหัวล้านครับใส่เสื้อสีเดียวก่อนโทรหาพี่ได้24ชั่วโมงเป็นสามีต้องรักเดียวใจเดียวได้ปะพี่ยังบอกหลายครั้งแล้วเนี่ยนี่มันฉลาดวิ่งเข้ามาในนี้ไงพอวิ่งมาพี่ก็หาไม่เจอแล้วเนี่ยพี่หาไม่เจอหรอพี่เห็นอยู่ไวๆนะเนี่ยแต่คือในนี้แหละคือในนี้แหละพี่นึกเสมียนจริงโทรหาพี่ครับผมเพราะ8012โทรหาพี่เลยชุดใหญ่ไหมฮะชุดใหญ่เลยชุดใหญ่นะฮะครับหมุนหัวครับผมหมุนหัวนะฮะโอ้อันนี้น่าสนใจผู้ชมครับเป็นชุดหมุนหัวมันตื่นเต้นแล้วก็น่าหวาดเสียวนะเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์เคยโชว์แบบนี้ไหมฮะไม่เคยโชว์ฮะนี่ผมคนแรกเลยฮะเป็นคนแรกของเมืองไทยและคนแรกของโลกนะฮะที่โชว์มายากลชุดนี้นะฮะวัสดุนี่แพงไหมฮะชุดนี้โอ้ไม่แพงนะฮะเขาเรียกว่าของรีไซเคิลครับอ๋ออันนี้เป็นตะเกียบร้านบะหมี่เกี๊ยวของคุณหน่องแช่ชาอ๋อที่ลวกนะลวกเส้นนะฮะนี่นะครับที่หยิบเส้นขึ้นมานะครับสาขาที่ปิดไปแล้วยังอยู่อ๋อยังอยู่นะครับผมก็ไปขอซื้อเข้ามาอ๋อครับผมชมโชว์ชุดนี้ครับหัวหมุนครับผมหัวหมุนนะฮะเชิญครับให้ผมช่วยนะฮะผมจะยืนอยู่เฉยเลยนะฮะตื่นเต้นมากนะครับผู้ชมนี่คือการโชว์ที่แบบว่าระดับทัน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 เรียกใครครับอ๋อไม่ใช่นุตีสาวครับผมจะหมุนนะฮะทัน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 เริ่มหมุนครับสองตาดูให้ดีฮะจับตาดูให้ดีครับ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 โอ้ตื่นเต้นมากคุณผู้ชมครับโอ้ผู้ชมครับสุดๆนี้ฮะผู้ชมครับเห็นผมไหมเนี่ยไปแล้วนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณเลยครับชุดนี้นะครับกับหนังยาง1เส้นนะฮะเราจะแถมนี่นะครับผมคู่กันกับบัตร 15,000 บาทครับก็ใครจะไปดูก็ตามใจนะฮะแต่ผมคนนึงแหละก็ไปดูไม่ว่างครับไม่ได้ไปนะว่างก็เชิญนะครับเรียนเชิญนะครับหน้าเขื่อน5ด่านนะครับผมหน้าเขื่อนเลยนะฮะหน้าเขื่อนแล้วแหมบรรยากาศวันนั้นคงเงียบเหงามากเลยครับโอ้ไม่เงียบเลยว่าน่าจะคึกคืนมากกว่าก็ขอบคุณน้องๆที่ชุดนี้ก็เพื่อเป็นเกียรติกับทางรายการผมมอบให้คุณคุณผมนะฮะคุณพันธ์ใช่ไหมครับผมผมมอบให้คุณเลยครับแหมผมจะไม่รับดีป่ะเนี่ยรับนะขอบคุณมากครับผมคุณผู้ชมยังไงฝากเอาไว้ด้วยนะฮะแล้วโอกาสหน้าเดวิดคอปเตอร์ฮะเดวิดคอปเตอร์นะฮะถ้าเรามีโอกาสหน้าเราจะผ่านไปก่อนนะฮะเอาแค่เพียงโอกาสนี้เท่านั้นนะฮะวันนี้แค่เราเห็นโชว์2ชุดนี้เราก็กระหลากกระอ่วนแล้วนะฮะโอเคเอาล่ะก่อนนะสวัสดีครับให้ผมหมดเนี่ยให้คุณขอบคุณมากเลยยางสลับนิ้วครับเฮ้ยผมทำได้แล้วยังโอ้โหแกจะง่วงอะไรขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหเมื่อคืนเนี่ยฉันไม่ได้นอนเลยจอยเฮ้ยเมื่อวานก็ไม่มีการบ้านอย่าบอกนะว่าแกอ่านหนังสือทั้งคืนอ่ะโอ้ฉันไม่เชื่อหรอกจะไปอ่านทำไมหนังสือฉันเล่นฟีฟ่า3ตะลุยบอลโลกทั้งคืนเลยดิมีอะไรหนึบๆเคี้ยวเล่นบ้างไหมอ่ะวันหลังซื้อเองบ้างนะเปลืองอ่ะโอ้ยฮิชิวเหรอให้ชิวนี่ฉันว่านะแกเอาเว
ลาเล่นเกมได้ไปอ่านหนังสือดีกว่าจะได้ไม่โชว์โง่อย่างเงี้ยโอ้โหทำเป็นด่าทำเป็นด่าโอ้โหทั้งเนียนทั้งนุ่มเคี้ยวเพลินได้ความรู้สึกถึงอังูทั้งอื่นเลยผสมน้ำผลไม้จริงๆเลยนะเว้ยขอบคุณมากขอบคุณมากตอนหลังปากซื้ออยู่นะอ้าววันหลังก็ซื้อบ้างดีว่าไปไหนอ่ะอยู่บ้านป่วยเฮ้ยแล้วรายงานที่ครูเพ็ญศรีสั่งอ่ะแกทำยังวะรายงานอะไรก็หลังบ้านครูพี่มาอ่ะฉันน่ะทำมาแล้วการเพาะปลูกสาหร่ายทะเลน้ำลึกนี่เออนี่แหละหูแกทำมาด้วยวะทำดิวะก็อยู่บ้านมันก็ต้องทำอ่ะเดี๋ยวครูหักคะแนนดะโอ้ยรีบเลยรีบเลยสวัสดีครับครูครูครับผมเอารายงานการเพาะปลูกทะเลน้ำสาหร่ายทะเลน้ำลึกมาส่งครับรายงานการเพาะปลูกสาหร่ายทะเลน้ำลึกครับครูสั่งไว้อะฮะครูสั่งเหรอใช่ครับครูบอกว่ามันเป็นคะแนนเก็บถ้าใครไม่ทำเนี่ยมีสิทธิ์สอบตกครับสงสัยครูสอนหลายห้องสั่งบ้างไม่สั่งบ้างครูงงครับผมอาร์ตไปเดินเก็บเพื่อนมาส่งครูเลยมาอ๋อได้ครับครูคะครูไม่ได้สั่งนะคะไม่ได้ทำหรือไม่ได้สั่งครูไม่ได้สั่งจริงๆค่ะไม่ได้สั่งอาร์ตจะเอามาได้ไงอาร์ตจะมาส่งได้ไงคุณถามเพื่อนหนูก็ได้ค่ะไม่ได้สั่งใช่ไหมคะไม่ได้สั่งใช่ไหมคนที่เกียจหมู่มากจะทำให้คนขยันหนึ่งคนเสียหายเอามาส่งอาร์ตทำความดีแบบนี้ตลอดไปเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือตัวอย่างที่ดีของห้องเรียนเราม.6/1ส่งเสียงว้าวๆเป็นกำลังใจให้เพื่อน1 2 3ว้าวว้าวขอบคุณให้อาร์ตค่ะก็แกคนเดียวเลยเนี่ยเห็นไหมโดนกันทุกคนเลยแกนับดูเลยนะว่าในห้องนี่มีเท้ากี่เท้านับเลยโอ้จ้าเพื่อนตอนนี้คุณผมรู้สึกแบบมันยังไงไม่รู้ครับมันเวียนๆหัวแล้วมันก็คันๆยังไงไม่รู้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะครับตอนนี้ถึงมือหมอแล้วปากด้วยนะครับหมอปลอดภัยไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหานะฮะก็สบายสบายแต่ผมขออนุญาตนิดนึงนะครับเพราะว่าโรงพยาบาลของเราเป็นมหาวิทยาลัยการแพทย์ผมไม่อยากให้น้องๆนักศึกษานะครับมาศึกษาดูแผลคุณอ๋อได้ค่ะมาฝึกงานไปด้วยได้นะครับผมขออนุญาตนอนนะครับผมง่วงมากเชิญครับเชิญแล้วครับค่ะอันนี้นะฮะจะให้นักเรียนดูแผลนะครับผมอย่างแผลอย่างเงี้ยเราจะไปเย็บก็ไม่ได้ทำไมอ่ะครับมันเป็นแผลที่เล็กนะฮะฉีดยาเข็มนึงกลับบ้านได้เลยแต่ทีนี้ถ้าหมอจะสอนให้นักเรียนกับเกี่ยวกับวิธีการเย็บเนี่ยเราต้องผ่าเปิดปากให้กว้างทำให้กว้างขึ้นครับผมผ่าเดี๋ยวหยิบมีดให้ผมหน่อยมีดมีไหมคะแต่เอางี้แล้วกันผมว่าง่ายๆเลยกรรไกรเลยครับเดี๋ยวบีบเนื้อช่วยหมอบีบเนื้อเอาเยอะๆเลยใช่ไหมคะบีบอย่างนี้ฮะบีบให้เนื้อมันนูนขึ้นมาอย่างนี้ผมจะได้ตัดกลางเลยฮะตัดตรงกลางเนื้อเลยเหรอคะครับผมเธอหยิบนะนี่นะคะคุณหมอนั่นแหละครับเย็บเลยฮะเย็บเลยเย็บเลยนะคะอย่างนี้เนาะอันนี้เน่าหรือด้นถอยหลังได้ไหมคะไม่ใช่เย็บผ้าครับไม่ใช่นะคะเย็บไปเรื่อยๆห่างไปแล้วห่างไปเนี่ยเธอรูดใหม่ได้ไหมคะเดี๋ยวๆกลับออกไปเลยเอาใหม่เลยเอาใหม่เลยนะคะอันนี้ฉีกพอไหมคะพอแล้วครับอย่างนี้นะเดี๋ยวมาคนต่อไปครับคนต่อไปเดี๋ยวหมอแบะแผลก่อนกว้างมากเลยค่ะหมออาจารย์หมอครับนี่ผมเห็นกระดูกแล้วนะครับเนี่ยนี่เดี๋ยวหมอจะล้วงให้ดูกระดูกฮะนี่คือนี่อะไรครับกระดูกเอ็นอยู่ตรงไหนฮะเอ็นกล้ามเนื้อเอ็นขาเดี๋ยวหมอจะดึงเอ็นขาให้นี่คือเอ็นขาลองตัดดูลองตัดเอากรรไกรตัดดูเดี๋ยวหมอจะต่ออีกทีนึงตัดเอ็นขาคือตอนนี้คนไข้เดินไม่ได้แล้วยังไงขาข้างนี้ก็ใช้การไม่ได้ถ้าเราไม่ต่อเอ็นนี่ไงนะลินปกติเราเรียนแต่หุ่นไงเราไม่เคยเจอของจริงเราไม่รู้ไงเนี่ยมันเห็นภาพจริงเขาเจดีมากเลยเนาะที่ให้เราศึกษาเดี๋ยวทำอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเรียกนักเรียนคนต่อไปมาเลยเดี๋ยวครับหมอมีอะไรครับเอานักศึกษาปี2เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะมีอะไรฮะหมอเย็บขาผมทำไมหมอพบแพ้กุ้งคันแพ้กุ้งหมอคะค่ะอาก
ไข้เพ้อนี่นะฮะเวลาคนไข้เนี่ยเวลามีการเกิดการเจ็บปวดขึ้นมาเนี่ยคนไข้จะเพ้อได้ชิมกุ้งแล้วกุ้งขันกุ้งมาหาหมอผ้าพอพอดีเพื่อเป็นเคสนี้คือเคสพิเศษคือให้น้องๆนักศึกษาได้ศึกษาไปด้วยเกี่ยวกับการเย็บแผลมันเกี่ยวกับแผลกุ้งเพื่อพยาธิอันนี้นะครับเดี๋ยวตัดอีกข้างเลยนะฮะตลกหกบรรทัดชอบตลกหกตลกหกบรรทัดใครที่มีเรื่องฮาค่ะเอามุกแก๊กมุกสั้นๆส่งเข้ามากันเยอะๆค่ะถ้าใครได้อ่านออกรายการบอกเลยคุณจะได้รับเสื้อจากรายการตลกฉากทันทีแน่นอนที่สุดส่งมาทางเฟซบุ๊กตลกหกฉากครับหรือส่งมาเบลบ็อกก็ได้หรืออีเมลเขียนมาเลยเดินมาหน้าปากซอยรปภ.อยู่ทั้งคืนนะเจอพวกผมเนี่ยเล่าให้ฟังได้เลยเออวันนี้ส่งมาจากชื่ออะไรคะติวอ่ะคุณติวละกันคุณติวสักกรินคุณติวนะคะครับเรื่องมีอยู่ว่ายังไงคะคุณ AB คุณโอเคเอส่งมาเฮ้ยๆๆแกว่านักบวชเนี่ยตัดได้ทุกอย่างเลยปะวะอ้าวก็ต้องตัดทุกอย่างสิอุ๊ยแต่ว่ามีอย่างนึงอ่ะตัดไม่ได้ว่ะอะไรที่ตัดไม่ได้ตัดรองทรงอันนี้ให้ผมหัวโล้นไงมันจะตัดได้ยังไงโอ้ยอันนี้ให้ชอบรับไปเลยเสื้อจากรายการตลกหกฉากค่ะสมิงโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดว่าให้ความชัดนะให้เท่าไหร่ดีคะผมให้10ทำไมอ่ะเพราะว่าให้เยอะแล้วไงเขาจะได้รู้สึกว่ามีภาคความภูมิใจมีความพยายามที่สู้ต่อเรียบร้อยเออมันต้องมีโปรโมชั่นใหม่ๆว่าอะไรวะเอ้ยสวัสดีพี่พันสวัสดีเฮียสวัสดีเฮียแหมดูหน้าตาไม่น่ามากินข้าวน่าจะมากวนมากกว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้กวนบ้าเหรอเดี๋ยวนี้ก็แช่อิ่มไม่ได้เค้าเรียกเราเนี่ยเมื่อไหร่จะลงหรอกเฮ้ยมุกเป้ไม่อันเอ้ยเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าร้านเฮียมีโปรโมเตอร์เว้ยโปรโมชั่นมันเป็นดอนทิ้งเลยคุณขาเป้ไม่อั้นคนที่เก้าเอางี้สามคนไม่ได้กินบุฟเฟ่นั่งเฮ้ยแต่มีข้อแม้นะเว้ยถ้ากินให้หมดปรับถาดละ100โอ้ถาดละ100มันจะไปยากอะไรเอางี้นะหมู3ชั้น10ถาดลูกชิ้น15ถาดตับสไลด์แบบบางๆมาเลย25ถาดแล้วผมขอซาลมอนอีก17ถาดเดี๋ยวสั่งเยอะไปวะกินหมดเหรอเฮ้ยอาร์ตอย่าป๊อดอย่าเกียนดิวะเออนี่ยังไม่ได้กินเลยตั้งแต่เช้าเฮ้ยหิวอ่ะเออตายไม่ได้ป๊อดเว้ยเออเฮียเออผมขอไก่20ปลาหมึก40เออกุ้ง50ถาดเลยเดี๋ยวๆๆนี่พวก3ตัวจะกินหรือจะถมพี่นะฮะเยอะกว่านะฮะเออหิวมากบอกเลยว่าหมดชัวร์หมดไม่หมดปากปากทานละ100บาทจำขึ้นใจไว้ไม่ใช่ปัญหาแล้วไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อน้ำจิ้มเฮียพันนี่สุดยอดมากยังไงนี่ไงโอ้โหเอางี้ตับเอาอะไรตับ15เบคอนยี่เจ้งจีอีก30เจ้าแซลมอนผมยังไม่ได้นะคุณเต้นเฮียคุณเต้นอ่ะโอ้โหเร็วเลยขัดตอนเอาไปอ่ะแฟนชาคิดคือใครคุณเส้นเฮ้ยจำได้ไหมว่ากินได้หมดเนี่ยขาดละ100บาทนะเว้ยตายโอ้เฮียนี่คนไม่ใช่ขี้มูกสั่งแล้วสั่งเลยบ้าไม่มีปัญหาไม่ดูเกลียดตัวเองในขี้มูกกินจะต้องใส่จานแล้วเนี่ยไอ้นี่ไม่มีใส่แล้วอ้าวไก่ปลาแซลมอนเฮ้ยออกในคอนเองไงเออขอบคุณมากเนี่ยตับแกชอบมากนี่ตับชอบไหนด่าชอบแล้วเนี่ยเราเลิกสั่งแล้วนะฉันปิ้งให้แกเนี่ยไก่เนี่ยแกก็ไม่กินสักทีโอ้มันเย็นหมดแล้วให้ด่าไอ้ด่าเลยฆ่าเลยอดเลยเสียดายนะเว้ยหยิบไม่ดีดีว่าโอ้ตายแล้วโทษโอ้มือไม้อ่อนเลยเนาะอ่ะนี่ไงมันไหม้แล้วกินได้ไงอ่ะเดี๋ยวไม่ได้อะไรนะไม่ของไม่เดี๋ยวเป็นมะเร็งเออ
อกซะไม่ไหม้เยอะเลยเอาเอาไม่ไหม้สิเอออันนี้ไม่ไหม้เออไม่ไหม้เออเอาไม่ไหม้มันไม่ไหม้ไงเอ้ยโอ้ยดีๆถึงวะเฮ้ยไม่เป็นไรได้ได้ได้แล้วเนี่ยของแกเนี่ยเอาไปนี่เฮ้ยฉันไม่ได้ถังขยะนุ้ยเฮ้ยไหนไหนไหนโอ้ตายแล้วเปิดได้ไงวะเนี่ยเอา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 มาสกปรกใช่ไหมเฮียเช็ดแล้วนะเฮียเช็ดแล้วล่ะข้าสกปรกมุ้ยเท่าไหร่ครับ150ครับเดี๋ยวงั้นผมรอแฟนผมมาจ่ายตังค์ให้แล้วนะครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผมจ๊อบครับชื่อเจนนะคะยินดีที่ได้รู้จักครับฝนตกแล้วว่าดูเหมือนฝนจะตกหนักเลยอะค่ะอ๋อนั่นเลยสิครับเสียงฟ้าร้องด้วยนะผมก็เลยเข้ามาซื้อร่มเนี่ยครับคุณมีร่มใช่ครับเพิ่งซื้อเลยฮะโอ๊ยแย่จังเลยค่ะพอดีเจนลืมเอาร่มมาว่าแล้วจะกลับบ้านยังไงล่ะเปียกฝนไปต้องป่วยแน่ๆเลยอะไม่รู้ว่าจะมีใครพอจะไปส่งเจนได้บ้างหรือเปล่าใครจะไปส่งไม่ส่งเถอะไอ้รถขยะไปส่งไหมล่ะฮะนั่นจะดีอะไรอะไรอะไรไม่ต้องพูดอะไรเลยทำไมออกตัวหรอออกตัวหรอฮะออกตัวหรออะไรนี่จะมายุ่งอะไรผัวฉันผัวแฟนแฟนผมครับอะไรไปส่งอะไรฮะไปส่งอะไรคือไปหมายถึงว่าเดี๋ยวให้พนักงานไปส่งค่ะน้องเท่าไหร่คะ150ครับไม่ใช่จ้างวินมอเตอร์ไซค์มากระทืบพี่เนี่ยเท่าไหร่ฮะเอาไปเลยเอกะเท่าไหร่นะ150ครับ150เหรอครับไม่ต้องทอนนะพี่ให้ขอบคุณครับอย่ามายุ่งกับผัวฉันฉันขอร้องอย่าทำอย่างนี้นะรู้ไหมเธอก็รู้ว่าทิศหน้าฉันจะบวชจิตใจฉันไม่สงบเลยอันนี้เลยอย่าทำอย่างนี้นะอย่าทำอย่างนี้อีกนี่ไงนี่เขาบอกว่าหน้าสวยไม่ได้หน้าแปลกตลอดกับเองก็ได้วะมองอะไรมันสมควรแก่เวลาเก็บตังค์หรือยังวะยังไม่อิ่มเลยยังไม่อิ่มเลยเฮียจะรีบเก็บตังค์ไปไหนอ่ะเฮียของแกเลยแกต้องไปทำได้อ้าวกินปีนเออกินหน้าอร่อยอ้วนนี่เย้หมดแล้วอะไรนะหมดแล้วนี่ไม่มีเหลือเลยเย้ดูดิดูไงนี่อะไรเนี่ยฮะอุ้ยใครจะก่อกองทรายเหรอใครมาใส่วะตกข้างๆเปล่าไม่มีกินหมดแล้วร้านนี้มีโต๊ะเดียวเนี่ยนะอย่างนี้ต้องโดนปรับนะขาดละ100บาทเฮ้ยปรับได้ไงเท่าไหร่เนี่ย1 2 3 4 10 20 30 50 70 80 100ถาดพอดีเป็นหมื่นแล้วนะฮะจ่ายไม่จ่ายบ้าเหรอ1,000ใครจะไปจ่ายจ่ายไม่ได้หรอกเท่าไหร่297บาทแล้วคิดเป็นหมื่นหมดทุกหาดเอาเปรียบไม่เอาเปรียบผู้บริโภคอ่ะพร้อมกับขบอเลยโดนฟังอีกครั้งหนึ่งจ่ายหรือไม่จ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายก็เก็บตังค์ไปแล้วไม่ต้องตกมือแล้วจ่ายหรือไม่จ่ายพอดีวันนี้เฮียมีบริการนวดหน้าด้วยฝ่าเท้ามาฝากด้วยกินเสร็จมันต้องออกกำลังกายกันหน่อยตกลงจะจ่ายหรือไม่จ่ายจ่ายไม่จ่ายแล้วจ่ายว่ายังไม่อิ่มกันเลยแล้วของกินต่อคนเออพี่ของกินข้าวให้เขากินข้าวกินก่อนกินเข้าไปกินไวไวกินผักบุ้งจนหน้ากูจะเป็นเต่าอยู่แล้วไอ้นี่กินตัวจะแตกอยู่แล้วเนี่ย
ขอห้องน้ำตรงนี้เลยห้องน้ำเต็มลืมสูบเดี๋ยวไปเปิดหัวหลุดเลยได้ๆๆๆอะไรผมจะมาปุ้งยังไม่อิ่มจะกินอีกจะปุ้งเพื่อนผมจะกินอีกแหมฟันคำถามซะด้วยนะแกเนี่ยฟันหรอเฮ้ยเฮ้ยตามมาไวมากเลยพี่ครับพี่ครับโอ้ไม่รอดผมจะไปซื้อประกาศขาผมชอบกินประกาศขาประกาศมาขาหมดแล้วผมจะวิ่งไปไหนตรงนั้นครัวเนี่ยมึงวิ่งเข้าครัวเนี่ยกินเข้าไปเพื่อนผมตบหัวผมใช่คุณจะมากล่าวหาเพื่อนของผมอีกนะครับครับใครพาแก้วน้ำใส่หัวผมครับผมว่ามันคงหล่นมาแล้วครับเพื่อว่าอันรถไฟบางบอนสาวเขาก็งอนบอกเอ๊ะนี่บอยไปขอนมาเนี่ยถามหาน้ำเพราะว่าอันรถไฟสะพานปลาทองสาวเขามองบอกตาบอยสเกาหรือเปล่าครับถามยังร้องไม่สำคัญสำหรับใครที่มีเรื่องตลกไม่เกิน6บรรทัดนะครับผมส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับหรือว่าจะเป็นจดหมายหรือว่าอีเมลก็ได้พิราบสื่อสารก็มีก็ได้หมดแล้วแต่วันนี้นะครับผมส่งมาจากคุณปิ๊กนะครับใช้สีมาโลชั่นจะใช้อะไรก็เรื่องของคุณไม่ต้องมาบอกเราไม่เอาไม่เกี่ยวกันใส่เขาสิเขาส่งมาแล้วเรื่องแนะนำการกินอาหารแล้วเป็น A นะอ่ะเฮ้ยอยากกินปลาว่ะปลาอะไรวะปลาสลิดเฮ้ยแกถ้าแกจะกินน่ะแกต้องดูดีๆเลยนะเว้ยทำไมวะก็ปลาสลิดอ่ะบางบ่อก็อร่อยบางบ่อไม่อร่อยไงเออเนี่ยได้ไหมอันนี้มีอะไรกระแทกกระเทือนหน่อยไหมครับพี่มีหน่อยนึงกระเดือกจะแบบว่าสั่นหน่อยๆนะครับอันนี้ให้ไป6เต็ม10เออเดี๋ยวผมให้10เลยนะทำไมอ่ะเฮ้ย10เต็ม10วะเต็ม100ก็ได้นะครับก็ต่างกันสิสำรองนะปังปาราปังจะทำไมเนี่ยคนเป็นโรคจิตเหรอเนี่ยไม่ใช่ครับผมขอโทษจริงๆครับเฮ้ยพี่ชัดเลยเนี่ยหน้าตาแกโจรไปใครปั่นขึ้นมาวะเนี่ยเฮ้ยผมไม่ได้ทำจริงครับคือเมื่อกี้ผมยืนหลับอยู่แล้วรถเบรกผมก็เลยอย่าเลยอยู่เฉยอยู่เฉยนี่เป็นโรคจิตหรือคนนะเนี่ยคุณมาจับฉันทำไมเนี่ยคุณน้องมีไหมคะช่วยด้วยค่ะเขาจับฉันค่ะน้องจะบ้าหรือเปล่าคะหน้าตาดีๆแบบนี้ก็จะไปทำอย่างนี้ได้ยังไงโอ้ยใช่ครับเขาจับก้นผู้หญิงคนนี้จริงๆครับใช่ผมว่ามันเป็นเรื่องอุบัติเหตุมากกว่าตะกี้รถมันสายไงคุณเฮ้ยไม่ร้ายตั้งใจเข้ามาคุณนะชัดคุณนะชัดคุณนะใช่เลยไม่ต้องเถียงกันนะครับคือผมเจอประเภทนี้บ่อยครับแต่ผมโอเคครับแต่ฉันรู้สึกว่าคุณจับจริงๆนะเป็นมันไม่ได้หรอกค่ะเขาตั้งใจจริงๆนี่อยากไม่อยู่แล้วขบวนเนี่ยมีแต่คนโรคจิตโอ้ไปเลยค่ะคุณนั่นแหละโรคจิตเออบ้าหรือเปล่าหน้าตาดีพี่จะทำได้ยังไงคุณน้องชื่ออะไรคะไมเคิลครับโอ้แล้วไมเคิลเหรอครับอย่างนี้แหละคนเราเนี่ยนะยิ่งผู้หญิงเยอะๆอย่างเงี้ยหน้าตาสวยๆชอบคิดว่าตัวเองสำคัญไงแค่รถเบรกนิดๆหน่อยพี่เชื่อว่ามันเป็นอุบัติเหตุครับน้องหน้าตาดีเนี่ยพี่เชื่อนะน้องไม่ทำหรอกค่ะน้องไม่เป็นไรครับผมชินแล้วครับสำคัญตัวเองผิดได้ป่ะพูดเลยครับพี่ไม่อยากเออหน้าตาแบบนี้ใครจะไปทำเฮ้ยแต่ผมเห็นเขาทำจริงนะครับคุณยังไม่จบป่ะคุณเงียบไปเลยคุณครับลำบากหน่อยนะฮะชีวิตแบบนี้คือพูดไม่ดูหน้าตัวเองด้วยใช่อีกแล้วค่ะนี่เมื่อไหร่จะเลิกวายๆนี่ก็เริ่มขานมากเลยฮะแต่ฉันโดนจับไปเสียสาวนะคะโอ้โหนี่ลงไปนั่งสถานที่อื่นเลยไปขึ้นใหม่เลยไปเรียกร้องความสนใจอ่ะนายเขาหน้าตาดีแบบนี้ก็เลยทำนี้ได้ไงเล่นผมว่าเราลงสถานีกันดีกว่าครับเราไปเกิดใหม่พร้อมกันดีกว่าป่ะ
ตามมาด้วยนะใครกินขาวนี่เหม็นมากน้ำหอมด้วยใส่แอลกอฮอล์เยอะคุณหอมปอมนี่ปล่อยผมปุบปากถ้าแกอยากให้ฉันปล่อยนะบทรหัสในคอมเครื่องนี้ให้ฉันเดี๋ยวนี้เร็วๆครับการใส่รหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลพิมพ์ไม่ได้นะครับโดนมัดอยู่ไงไปผมจับมันพิมพ์ดิเฮ้ยดีแล้วเฮ้ยเฮ้ยโกหกนี่ว่าเอออย่าตกติกนะเฮ้ยพี่เราจะรวยกันแล้วไว้พี่หมื่นกว่าล้านไว้พร้อมผมรอวันนี้มานานแล้วเฮ้ยฉันกะว่าฉันได้เงินนะฉันจะเอาไปเปิดร้านอาหารชื่ออะไร The Hero Cafe Hero Cafe เหรอใช่นายต้องรวยแน่ๆเลยเว้ยพี่ใจพร้อมกรุณาสแกนลายนิ้วมือเฮ้ยมันต้องสแกนอีกวะต้องสแกนอีกวะต้องสแกนนิดนึงทำไมไม่บอกวะพี่ไม่ถามรีบสแกนดิเฮ้ยนิ้วไหนเนี่ยนิ้วโป้งจ้ะลืมบอกนิ้วโป้งซ้ายไม่ใช่ขวากรุณาสแกนม่านตาเฮ้ยไม่ทำไมมันเยอะจังวะต้องเซฟหน่อยพี่เงินเป็นล้านเป็นแสนล้านมันเงินมาแตกตาให้กว้างข้างไหนข้างซ้ายจ้ะไปลืมตรงไหนเนี่ยนี่ป่ะใช่ผ่านนิดนึงครับผ่านนิดกำลังตรวจสอบข้อมูลระบบจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงโอ้ย3ชั่วโมงเนี่ยมันนานเกินไปประตุกติกป่าววะเนี่ยมันต้องปิดเป็นความลับครับข้อมูลเราต้องแน่นครับผมเออเอานะหมื่นล้านเรารออันนี้เลยหนีนะเฮ้ยไม่หนีครับอย่าตุกติกด้วยอย่าตุกติกด้วยครับเฮ้ยเฮ้ยตื่นเฮ้ยไปไหนขอโทษไม่หนีเหรอผมตกใจไส้แตกนะเว้ยผมตกใจข้อมูลถูกต้องเลยเว้ยกรุณาสแกนปลายลิ้นโอ้โหยังไม่จบอีกไหมเนี่ยนี่เหรอวะอีกนิดนึงครับพี่โอ้โหแลบลิ้นเอาเร็วแลบลิ้นโอเคกำลังตรวจสอบข้อมูลระบบจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมง3ชั่วโมงโอ้ยแล้วเหรอวะตรงนั้นเนี่ยสีส้มสวยกว่าอย่ายุ่งนี่มันต้องท้องฟ้ามันต้องสีฟ้าท้องฟ้าบ้าอะไรมันสีส้มพระอาทิตย์ไงจ๊ะโอ้ยฟ้าไม่ค่อยดีเดี๋ยวนี้ร่วงบ่อยเหลือเกินข้อมูลถูกต้องกำลังเข้าสู่ฐานข้อมูลเฮ้ยพี่วัดขึ้นมาเลยลุกผมลุกเลยลุกขึ้นมาเลยไปลุกมาเลยพลังงานใกล้จะหมดเครื่องจะทำการปิดตัวลงภายใน3ชั่วโมงเรามีเวลาทันแน่นอนพี่2เฮ้ยเฮ้ย3วินาที3เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดโหยดับเลยพี่ตุกติกวะเนี่ยตุกติกตรงไหนแล้วก็อยู่ด้วยกันเนี่ยอะไรวะทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกว่ามันดูดข้อมูลอะไรกันนานขนาดนี้นี่ฉันรอกันมา6ชั่วโมงผลลัพธ์มันเป็นอย่างนี้เหรอเฮ้ยก็หาที่ชาร์จเอาสิผมทำที่ชาร์จล่วงแถวนี้เอามาเสียบใหม่ก็ได้เอ้ยอ๋อนี่ไงเออเจอละใครป่ะนี่ก็มาเออเออพี่ไม่เห็นเองเหรอหาผมเอาไปแอบเออมาแล้วกรุณาใส่รหัสผ่านใหม่ตั้งแต่ต้นนี่ดิครับเล่นลิ้นเหรอนี่ต้องรออีก6ชั่วโมงใช่ไหมฮะตอบสิฮะพี่เป็นไงบ้างคะวันนี้โอ้รถติดใช่ไหมดูเหนื่อยใช่เอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ลงไปพักผ่อนนะทำไมวันนี้คุณมาแปลกๆครับหนูเป็นเมียหนูก็ต้องดูแลเดี๋ยวคุณไปทานข้าวผมแล้วกันนะได้ลงไปพักผ่อนก่อนนะคะเดี๋ยวสำรองสำรับเธอตั้งให้ได้ครับได้ครับค่ะขอบคุณครับค่ะเ
ันดีๆนะคะฮัลโหลแกแน่ใจเหรอนี่ฉันคือทั้งรถแล้วนะมันไม่เห็นมีเลยอ่ะแกชัวร์ใช่ปะได้ไม่เป็นไรฉันมีหลักฐานโอเคเดี๋ยวฉันจัดการนิงชิ้นสำคัญไอ้แกมานี่เดี๋ยวนี้คุณคือผมรอคุณกินข้าวอะแล้วคุณไม่ไม่คุณไม่เอ้าไหนมีอะไรจะว่ามาบอกมาเดี๋ยวนี้บอกอะไรอะผมมีอะไรอะผมคงไม่ได้มีอะไรนี่ต้องให้พูดเองใช่ปะเนี่ยเขาลืมไว้หรือเปล่าคุณลูกค้าบ้าบออะไรจะมาลืมเสื้อในสีแดงอยู่กลางแท็กซี่แบบนี้เขาจะถอดมาแกว่งเล่นงั้นหรอไม่ต้องเลยและเพื่อนฉันก็บอกมาว่าเพื่อนฉันเห็นว่าคุณเนี่ยมีอะไรกับชู้อยู่บนรถคันนี้คุณเชื่อเพื่อนคุณเหรอคุณเชื่อเพื่อนคุณมากกว่าผมแล้วหรือไงก็คุณหลักฐานมันตำตาอ๋อเดี๋ยวก่อนนะจอยใช่ไหมลิปโปลิปเหนียวนี่คุณจะมโนไปใหญ่โตเนี่ยคุณจะบ้าหรือเปล่าผมทำงานมาเหนื่อยเนี่ยบอกว่าเหนื่อยเนี่ยคือไปเล่นกับชู้ใช่ไหมล่ะเล่นกับชู้เรื่องอะไรไม่ตอบก็นี่ไงแล้วคุณเอาเสื้อในมาอย่างเงี้ยถ้าเจอบ็อกเซอร์ว่าไปอย่างบ็อกเซอร์ใช่ ไม่ใช่เสื้อในก็บ็อกเซอร์ของพี่กันดั้มอ่ะที่เราบอกว่าเป็นเพื่อนเราอ่ะที่กล้ามมันสวยใช่ที่เขายาวถึงหัวเข่าเลยอ่ะมันเพิ่งลองงานอ่ะประมาณ5-6เดือนเองที่5เดือนที่แล้วที่บอกว่าขอไปเรียนรู้กับพี่กันดั้มใช่ไม่ได้ออกจากห้องเลยแหละอาทิตย์กว่าแล้วเดี๋ยวก่อนคุณผมขอเสื้อในตัวนี้ได้ไหมอ่ะชอบมากเลยสีแดงพี่ก็น่าจะชอบแหละฮะโอเคขอบคุณมากเลยจะลองงานเสร็จแล้วใช่ไหมจังคุณทำโอทีอีกหลายทิศเลยขอบคุณมากนะได้ชัชวาลวันนี้ข้าวเราไม่กินนะเดี๋ยวเราไปกินพายข้าวโพดต่อเลยละกันบ๊อบบี้ชื่ออะไรนะบ๊อบบี้เฮ้ยโอ้โหดูจากการแต่งเนื้อแต่งตัวของนายแล้วนี่เป็นเพย์บอยหรือวะเนี่ยฮะเพย์บอยก็ต้องแต่งตัวกันอย่างนี้แหละวะนะดูนี่จะไปเก็บเห็ดที่ไหนมาเนี่ยอะไรฮะเก็บเห็ดอะไรกันวะนี่มันคือแฟชั่นนะเว้ยเฮ้ยขาเดฟนี่แหละเพย์บอยแล้วดูเองเนี่ยฮะใจเย็นเพย์บอยเขาแต่งตัวกันอย่างนี้ง่ายๆพื้นๆแบบติดดินติดดินเฮ้ยสเปคเลยนะเว้ยหน้าผากโหนกนูนได้ใจฉันเลยว่ะบ๊อบบี้ใจเย็นและใจเกินน้องครับคนที่ใช่มาไม่บ่อยคนที่คอยไม่มีคนที่รักไม่มาสักทีโอ้การดาพี่ก็เลยมาหาคนดีที่ไม่ใช่มึงนึกดีหลังไม่ใช่เอาใหม่ดิเอาใหม่เพื่อนพี่ติดตลกครับต้องเอามุกตลกแล้วสอดแทรกกับการจีบสาวได้รักทรัพย์ต้องไปศาลอาญาแต่รักนะจ๊ะต้องไปศาลสัมพันธ์ให้มาให้โอ้โหไปเฮ้ยพี่นี่แหละอันนี้มุกฮะมันต้องเรียกให้ผู้หญิงมีรอยยิ้มแฟนเก่ามันก็เหมือนไฮไฟ
แฟนใหม่ก็เหมือน Facebook แต่ถ้าเราจะมีความสุขเพราะว่า Facebook เริ่มเหมือนไฮไฟงงอ่ะมึงกุ้ยงงเลยไรวะเอางงงงนี่เลยไม่ไก่ไม่ตื่นพวกพี่เนี่ยเจ้าชู้เพราะว่าพวกพี่เนี่ยกลัวความเหงาไอ้ที่พวกพี่ไม่เหงาเพราะว่ามีความหนาวเข้ามาสอดแทรกอันนี้ไม่ดีเอ็งนี่สองดอกแล้วนะเงียบกันหมดเลยนะเว้ยเฮ้ยประธานโทษนะเว้ยให้น้องที่มองหน้าพี่แบบเนี้ยอยากมีเรื่องหรือว่าอยากมีลูกกันแน่วะเฮ้ยฉันต่อยหนักแล้วอะเบาลุ้นหนีฉันต่อยหนักตลอดเลยอะเพื่อนป๊อบบี้ยอดเลยป๊อบบี้อีกฉันดอกน้องจ๊ะตอนแรกๆเนี่ยพี่เอก็นึกว่าหัวใจของพี่เนี่ยอยู่ข้างซ้ายแต่ตอนเนี้ยพี่รู้แล้วครับหัวใจของพี่เนี่ยมันอยู่ข้างน้องเอาแล้วเลยเพื่อนเสียงดังเลยเนี่ยเดี๋ยวไก่ตื่นหมดเลยขอโทษนะคะมีอะไรครับน้องหมดกันหรือยังคะมุกยังไม่หมดครับยังมีเยอะแต่น้องมีอะไรจะต่อใช่นักรบยังมีดาบนักปราชญ์ยังมีคิดนักสู้ยังมีสปิริตแต่หนูเนี่ยเริ่มหงุดหงิดที่พี่ดวลกันแล้วค่ะเมียรองเมียพี่เห็นไหมคะว่าข้างหลังเขาต่อคิวไป10กว่าคิวแล้วพี่มันดวลเลยคะเมียรองดูปากเถอะนะคะมีอะไรครับน้องมีอะไรครับผม2คนนะคะออกไปข้างนอกเลยค่ะยังไม่รู้ตัวกันอีก2คน2คนผู้หญิงด่าแปลว่าเขานั้นมีใจให้กับเรารถไฟยังมีการจอดนับภาษาอะไรที่คน2คนจะมารอคอยเธอณที่สารแห่งนี้เธอจะแปลกเฮ้ยเพื่อนอย่าทิ้งกันสิวะมันวังเวงนะเว้ยเฮ้ยขอโทษนะคะเขาดาวจะมีแค่สิ้นปีแต่เขารักตัวเองนะคนดีจะมีตลอดไปนะจ๊ะเฮ้ยไม่เข้าแก๊งเลยเมื่อกี้6บรรทัดนะครับเหมือนเดิมนะครับหาได้เรื่องหานะฮะแล้วก็คลายเครียดกันด้วยครับนะครับสนุกสนานที่ส่งมานะฮะเรื่องแต่ละเรื่องนะครับจะได้รับรางวัลเป็นเสื้อยืดตัวของฉากนะครับ1ตัวนะครับผมแต่ถ้าเรื่องหาสุดเรามอบให้ถึง2ตัวเลยได้เลยจัดไปแต่วันนี้มี3ตัวใครจะแบ่งไปเลี้ยงสักตัวมั้ยไม่ใช่หมาอะไรเสื้อหมาไม่ใช่หมาแมวแมวแคทเอาแวบโอ้โหดีมากโอ้โหดีที่เข้าประตูตัวเองเลยอ่ะวันนี้ส่งมาจากหนูนิดนะครับทับทิมนะฮะอะไรสุพรรณสาโอ้หนูนิดทับทิมสุพรรณสาครับครับครับชื่อเรื่องว่าภรรยากำลังจะคลอดลูกเอาเริ่มเลยครับเรื่องนี้โอ้ยคุณคะคุณคะฉันจะคลอดลูกแล้วค่ะพาฉันไปโรงพยาบาลทีโอ้ใจเย็นสิจ๊ะที่รักจ๋าจะรีบร้อนไปไหนก็จะคลอดแล้วจะให้ใจเย็นไปทำไมล่ะอย่าเพิ่งตามใจลูกตอนนี้เลยเดี๋ยวลูกออกมาก็เสียคนอ่ะไปเล่นข้างหน้าเลยเขาบอกให้มันตลกข้างหน้าเลยโอเคไหมคะพี่น้องเออก็เรื่องคือจะคลอดแล้วเนี่ยห้ามไว้ก่อนได้ไหมห้ามเออคุยกับลูกในท้องนะอย่าเพิ่งคลอดถ้าไม่ตามใจตัวนี้เดี๋ยวออกมาเดี๋ยวก็หนักข้อคือไปตามใจลูกอะไรประมาณนี้อยู่ในท้องเขาจะไปรู้เรื่องอะไรล่ะถือว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์นะครับครับนะฮะเรามอบให้ถึงหนึ่งตัวครับเป็นเสื้อแรกหกฉากสวยตอนแรกจะให้ตัวครึ่งไม่ได้สิป่วยครึ่งตัวไม่ไปใส่ยังไงให้ไปตัวให้ไปตัวหนึ่งตัวหนึ่งอ่ะสิบคะแนนผมให้เรื่องนี้นะครับกี่คะแนนฮะสิบคะแนนเต็มครับโอ้ใจดีจริงเลยไม่ใจดีจังเลยเอาละครับสรุปเลยว่าดูกันเลยนะฮะยังไงลูกค้าก็ต้องเลือกโชว์ของผมผมจะพาลูกค้าไปดูโชว์ทิฟฟานี่บอสคะชาวต่างชาติมาเมืองไทยแล้วก็ต้องนำเสนออะไรแบบไทยๆเอ๊ถ้าคุณเป็นคนไทยเนี่ยคุณก็ต้องกินอาหารไทยถูกป่ะนี่เขาชาวต่างชาติเขาก็ต้องเลือกเสพอะไรที่เป็นต่างชาติทิฟฟานี่เนี่ยเราต้องไปทัทยานะแต่เนี่ยใจกลางกรุงเทพเขามีละครเวทีหอมรองดมิสคอไรากไรอินลินอันนี้ดีมากแล้วก็น่าดูมากๆเลยนะพรพันธ์ที่แบบพระเอกตีละหน้าเก่งๆอะบอสนั่นเหมาะสำหรับคนไทยเป็นผมก็ต้องดูเพราะผมคนไทยแล้วทำไมบอสไม่นำเสนอเขาล่ะคะแต่นี่เขาเป็นชาวต่างชาติผมก็ต้องนำเสนอในเรื่องของต่างชาติบอสครับผมเห็นด้วยกับพรพันธ์นะครับเพราะว่าเราน่าจะเอาวัฒนธรรมเราให้เขารู้จักนะบอสคุณมันไม่มีหัวทางศิลปะผมว่านะเนี่ยเป็นผมนะผมก็ต้องดูแต่นี่คือชาวต่างชาติอะไรแบบบอสฮะพนันไหมคะถ้าเขาเลือกโหมโรง
บอสต้องเต้นจัมบะโชว์ให้พวกเราเอาไหมฮะแต่เขาเลือกคนนี้เราสี่เราสี่คนจะเต้นให้บอสเต้นทำไมจัมบะเพลงไก่ไก่ออกดังไม่เต้นเพลงอะไรฮะไม่รู้เลยฮะเอางี้ถ้าผมแพ้พวกคุณทำอะไรผมก็ได้แต่ถ้าผมชนะพวกคุณระวังตัวนะสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์แล้วสิบเปอร์เซ็นต์ตายยากจริงๆเลยสวัสดีครับโอ้พูดไทยได้สวัสดีครับโอเคยูสปีกไทยครับพูดไทยได้ครับโอ้ได้ๆๆอยู่ที่ปทุมนะครับโอ้เป็นคนญี่ปุ่นมาอยู่ที่ปทุมมันมีโรงงานเยอะเอางี้สรุปง่ายๆเลยผมจัดโชว์ให้คุณแล้วเป็นโชว์ระหว่างโชว์ทิฟฟานี่กับนี่ค่ะโฮมโรงเดอะมิวสิคัลค่ะเป็นละครเวทีครับทิฟฟานี่เลดี้บอยโชว์ซิงกิ้งสวยแดนซิ่งเบนชลาทิศโอ้ทุกท่านนะครับแต่ว่าผมขอเลือกดูโฮมโรงดีกว่านะโฮมโรงนึกอยู่แล้วเห็นไหมล่ะบอสเห็นไหมคะบอสเต้นจัมบ้าบอสเต้นฮะบอสจะเต้นจัมบ้าทำไมนะผมจะตีระนาดโชว์พวกคุณแล้วกันว้าวสุกอยเนี่ยสุกอยฮัลโหลครับเอาระนาดมา10รางครับผมโอ้โหรางเดียวก็ตีให้หมดซะก่อนฮะผมจะตี10รางโชว์เป็นวงกลมเป็นวงกลมเล่นได้เหรอฮะผมตีได้ไงตีได้เหรอเดี๋ยวผมจะตีโชว์ตีระนาดตีมึงเนี่ยอ๋อไม่มีเลยครับเอาระนาดมา10รางครับสวัสดีครับผมคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับผมนี่คือช่วงเดิมๆนะครับซึ่งในช่วงนี้มีชื่อว่าบัฟฟาโลครับฉันนึกว่าช่วงคนอวดผีนึกว่าเสือพี่ป๋องต้องถามก่อนเลยนะครับว่าเราสองคนนั้นชื่ออะไรกันบ้างครับผมว่าแต่แกชื่ออะไรวะวันนี้ฉันมีชื่อว่ากบในฉันชื่ออะไรวะฉันชื่อลาเว้ยชื่อลาเออรวมกันเป็นกบในกะลากบในกะลาถูกต้องวันนี้นะครับต้องขอฝากนิดนึงเลยนะครับผมท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับผมที่มีคู่นะฮะก็สามารถจะพาแฟนนั้นนะครับไปดูหนังกันได้นะครับตอนนี้ถือได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่กำลังมาแรงมาแรงเลยครับตอนนี้กับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าแค่แต่ว่าแบบว่ารักอ่ะนี่ไม่ใช่หนังแมวนะฮะแต่มีแววจะเป็นหนังรักครับผมเฮ้ยเมื่อกี้นี้นะครับคุณครับผมได้เอ่ยถึงในเรื่องของเป็นยกแล้วก็ผมจะมาถามคุณลาแล้วกันนะครับจะถามเกี่ยวกับเรื่องของภาพยนตร์ละกันโอ้เรื่องภาพยนตร์ผมสบายผมดูตั้งแต่สองขวบแล้วภาพแรกเลยนะครับคุณลาครับนี่คือใครครับผมคนนี้ง่ายๆมาจากเรื่องแฮร์รี่พอตสเตอร์เฮอร์ไมโอนี่ครับผมถูกต้องครับเออง่ายๆท่านผู้ชมเออแล้วถ้ามาแบบนี้แหละครับภาพเดิมก็เฮอร์ไมโอนี่ไงครับไม่ใช่ครับอ้าวแล้วเป็นไรอ่ะถ้าแบบนี้คือเฮอร์ไมโอนี่แต่ถ้ามาอยู่ตรงนี้ปั๊บเฮอร์ไมโอนอนอย่างเงี้ยเอามาต่อเลยดีกว่าอันนี้คือจากในหนังเรื่องอะไรครับง่ายๆครับดูตั้งแต่4ขวบเรื่องจูออนครับผมถูกต้องครับจูออนแบบนี้แหละครับก็ภาพเดิมจูออนไม่ใช่จูออนครับอ้าวแล้วเป็นอะไรอ่ะถ้าเกิดจูออนจะต้องเป็นแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังครับสว่างนิดๆออนเปิดออนเปิดอันนี้คือดูออฟอ๋อมันมืดอ้าวฟังครับอย่ารอช้าครับผมเดี๋ยวตามผมเล่นบ้างนี่นะครับโอ้โหชื่ออะไรฮะชอบมากๆเลยครับผมชื่ออะไรฮะนี่คือแจ็คสเปโร่อ่ะถูกต้องเย้เย้เย้ตามผมขึ้นไปแล้วนี่แหละครับแจ็คสเปโร่ครับผิดผิดยังไงครับผมอันนี้แจ็คสเปียร์ดาบครับผมแหลมเปี้ยวเลยเห็นปะล่ะเออมันไม่ได้ถือโล่เนี่ยผมขอกดเอฟเฟคอีกครั้งหนึ่งครับผมมีกันไหมครับเนี่ยนี่หนังเรื่องเดียวกันครับแต่ตัวนี้ชื่ออะไรครับผมเดวิดโจนถูกต้องครับเดวิดโจนภ
ภาพต่อไปก็ต้องเป็นภาพเดวี่ตำรวจคุณดักมุกผมอ่ะมีต่อไหมครับเนี่ยมีต่อฮะมีต่ออีกแล้วครับอันนี้ชื่อเรื่องอะไรครับผมเพอร์ซี่แจ็กสันถูกต้องครับรู้รอบรู้เรื่องหนังถูกต้องแล้วนี่แหละครับอันนี้ก็ต้องเป็นเพอร์ซี่แจ็กสันนะสิครับผิดครับผมผิดยังไงครับผมอันนี้เพอร์ซี่แจ็คยาวครับผมเพราะว่ามันยาวกว่าดีฮะอันนี้มันสั้นฮะอันนี้ยาวคุณมีเวลาว่างมากเลยเหรอครับเนี่ยขอโทษนะฮะทำไมฮะผมชอบมุกนี้ครับผมขอกดเอฟเฟกต์อีกครั้งนึงครับผมให้คุณกดตามสบายรอช้านะครับนี่มาถึงนี่เลยนะครับผมนี่คือภาพจากหนังเรื่องโรโบคอปอันนี้แหละฮะก็เหมือนเดิมโรโบคอปไม่เหมือนเดิมครับถ้าแบบเดิมคือโรโบคอปครับนี่ไงฮะคอปอยู่แต่ถ้าเกิดผมเอาแผ่นหน้าออกปั๊บก็จะเป็นโรโบไม่คอปท่านผู้ฟังครับวันนี้ทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนนะครับผมนี่คือช่วงของบัฟฟาโลยังอีกเช่นเคยครับผมไม่มีสปอนเซอร์ซื้ออีกเช่นเคยครับผมมาเจอกับเราสองคนนะครับผมได้ใหม่ครับผมในช่วงบัฟฟาโลครับผมสวัสดีครับครับพบกับพวกเราขบวนการ3บาท50โอ้โหแม่วันนี้ครับพี่น้องครับเรามีเพลงที่กำลังดังมากๆแก๊งสามชาติปะทะกับคาราบาวเราต้องแต่งตัวอย่างนี้ด้วยเราก็ต้องแต่งเป็นพี่แอดคาราบาวครับพี่น้องพี่แอดเหรอเหมือนไหมเหมือนนะอ้าวครูสลาสวัสดีครับผมใช่ที่ไหนแล้วอ้าวเหลืองไก่ก็มาสวัสดีครับผมโอ้นี่เหมือนเหลืองไก่ด้วยโอ้แต่งกันเหมือนมากนะคาราบาวเนี่ยมึงหนูมิเตอร์เนี่ยโอ้ยแต่งคาราบาวจะบอกว่าตอนนี้เรามีคอนเสิร์ตที่เป็นเทศกาลเบิกบานใจแก๊งสามชาติปะทะคาราบาวสุดยอดเลยนะทั่วประเทศ50จังหวัดตอนนี้กำลังเดินสายกันอย่างเมามันเลยนะฮะแล้วก็มีเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ที่แต่งขึ้นมาใหม่พี่ๆแก๊งสามชาติพี่หม่ำพี่เท่งพี่โหน่งร้องกับพี่แอดคาราบาวร้องกับพี่ๆวงคาราบาวเราก็เลยอยากจะเล่นเพลงนี้ลองเล่นถ้าเล่นดีเดี๋ยวพาไปแก๊งสามชาติคาราบาวแล้วถ้าเล่นไม่ดีก็อยู่บ้านเฉยไม่นี่ยังไม่ได้เล่นก็อยู่บ้านเฉยเลยมาครับพี่น้องครับโซโล่ครับพี่น้องฟิลหนูมิเตอร์ขนาดนี้เฮ้ยวิจิวิทพี่ออสคาราบาวเกมสัปดาห์ที่แล้วเราแพ้เราพุ่งตรงว้าแพ้แต่บอกตรงพี่ไม่ชอบเกมนี้ทำไมอ่ะพี่อายอายอะไรพี่แบบมองตากันพี่อายเป็นโรคจิตแล้วอะไรอ่ะเอาเขาพร้อมแล้วเรื่องโอ้ยไม่ได้มาฟังอะไรเลยไปรอพี่แอนป้ายไม่ได้ไม่ได้สาธุเดี๋ยวสาธุ
สาธุบาปบุญคนใจตรงกันมือจับเลขสองเฮ้ยจ๋าโอ้จริงเหรอพี่ก็จะเอาเลขสองพูดมาได้ไงงั้นสองนะสองซ้ำส่งตัวแทนออกมาดวลกันแต่ละผู้ต้องจ้องหน้าโยนคำถามผลัดกันห้ามลมตาห้ามตอบและต้องเป็นคำถามเท่านั้นมิฉะนั้นก็ต้องแพ้ไปเริ่มทำไมหัวเหม่งจังแฟนน่ารักเปล่าแกแล้วมั้งอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคืออะไรช็อตคืออะไรช็อตไงโดนหน้าแรงอ่ะแพ้อะไรคือมีแฟนแล้วมั้งอะไรคือคนถามว่าแฟนน่ารักเปล่าเออไม่สาวพี1 2 3เคยกินน้ำสลัดมูนเทสป่ะเคยใช้ครีมกันแดดซันซีดป่ะรู้ยังว่าน้ำสลัดมูนเทสมี3รสรู้ยังว่าซันซีดมี SPF 50อ่ะเฮ้ยของเราอ่ะรสเค้าอยู่ไปขายของกันไปเปิดร้านไปเปิดร้านไม่ยังอยู่ว่าเหรออันนี้เล่นเกมกันอยู่เอาต่อรู้ยังว่าโชยุอ่ะเค้าใส่แบบแอปเปิ้ลสดด้วยนะเหรอแล้วรู้ยังเดี๋ยวๆๆรอแล้วล้อไงล้อเนี่ยล้อทำไมล้ออะไรล้อแพงแล้วนี่แล้วนี่ไงพี่แพงพี่แพงคนทั้งโลกด่าเร็วพี่ด่าด่าด่าเร็วหนึ่งสองสามได้เรียนหนังสือปะรู้จักทีมเชลซีไหมเรียนหนังสืออนุบาลปะรู้จักแมนยูไหมเรียนหนังสือประถมปะรู้จักแอสตันวิลล่าปะเรียนหนังสือมัธยมปะรู้จักลีดยูไนเต็ดปะเรียนหนังสืออาปาเดตีปะรู้จักซันซีดไหมจบปริญญาโทปะรู้จักมูนเทสปะอยากเรียนลอตเตอร์ปะรู้จักฮีโร่คาเฟ่ปะทำงานหรือยังอะรู้จักบะหมี่หนองแช่ช่าทำงานเกี่ยวกับอะไรอะรู้จักข้าวมันไก่โกะตีปะกินข้าวยังรู้จักกาแฟอาพันเปล่ากินข้าวกับอะไรอะรู้จักนลินทิปเปล่ารู้จักบอยพิษณุป่ะนี่ไงจะตอบทำไมไม่ตอบเริ่มครับทำไมมีผมอ่ะคิ้วมีสองข้างป่ะทำไมมีตาตามีตาขาวไหมทำไมมีปากมีตาดำป่ะทำไมมีหนมจมูกมีกี่รูอ่ะทำไมมีเล็บเอ๊ะมีหนวดหรือเปล่าทำไมมีนิ้วมีฟันกี่ซี่อ่ะทำไมมีข้อเท้าฟันน้ำนมเยอะไหมทำไมมีหัวเข่าฟันแท้มากเปล่าทำไมมีกล้ามเนื้อเอ๊ะริมฝีปากบนกับริมฝีปากล่างตรงกันไหมทำไมมีขี้หูเอ๊ะเข่านี่สีดำหรือสีขาวสีขาวโอเคน่าอะไรนะ40หรือเปล่า40นี่น่าเกลียดพี่พี่มาตีไข่แตกตีไข่แตกหน่อยเพื่อเป็นเกียรติอย่างเดียวตีไข่แตกไม่มีเพื่ออะไรพร้อมแล้วนะครับผมขอเริ่มก่อนนะนนท์เริ่มก่อนนะครับพร้อมแล้วเฮ้ยเขามีกติกาส่งมาเป็นเอสเอว่าให้ฝั่งคุณตุ๊กกี้ที่เล่นอยู่พูดเสียงดาบันดอนถ้าเอสเอขอมาไม่เป็นไรมาแล้วฝั่งนี้ขอเป็นอะไรฝั่งนี้ที่ขอเป็นอ่างเธอโอเคโอเคพร้อมนะครับพร้อมแล้ว30นาทีดาบันดอนกับอ่างเธอเริ่มครับไปไกลๆได้ไหมไม่ใช่มึงอะไปไกลๆกูเลยป่ะเพราะเขาเป็นห่วงเนาะเริ่มเลยเริ่มใหม่เริ่มใหม่เขาอยากดูสามที่นาทีได้พร้อมแล้วเริ่มครับรู้จักเพลงไก่จ๋าป่ะขายบะหมี่เหรอโอ้ยขายบะหมี่เหรอโอ้ยรู้จักร้านข้าวมันไก่โก้ป่ะดาวันดอนดาวันดอนเอาหน่อยขอมาแม่ขอมาขอแล้วขอขอขอมาขอมาอินเทอร์เน็ตรู้จักแลนด์ค้ามันไก่โก้ป่ะโรงงานมีกี่โรงงานไอ้เดมันดอนของนี่เอาไอ้เอาอ่างเลยอ่างงั้นเอาดมันดอนไปเลยเดี๋ยวกูเอาอ่างเองต้องการ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 อ่างเริ่มกินข้าวยังกินแล้วข้าวทำงานที่ไม่มีอ่ะทีมพี่หนุ่มชนะแบบถล่มทลายครับ5-0ก่อนจะจากกันไปวันนี้ผมมีคำคมมาฝากนะครับผมแฟนใหม่ไม่ใช่ยังลบจะได้คบเพื่อลืมแฟนเก่าฝากใจ
ยจริงใจเว้ยเดี๋ยวเขาลงไอจีชอบวันนี้ชอบเจอกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับวันนี้พวกเราทุกคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไม่ใช่นะครับก็ตีเพลงไก่ไข่ได้อ่ะไหนๆลองเพลงใครอยากได้ก็ดอกจัน499228กดแล้วเผาเลยครับผมไม่ไก่ไว้ไม่มีไก่เลยมีแต่เพลงไก่ไก่เพลงนี้ฉันชอบฟังมากเลยใครร้องมาโหน่งช้าๆเอ้ยเปิดฟังทั้งวันเลยด้วยไม่ชอบอ่ะฟังไม่รู้เรื่องอ่ะดิเออๆต่อเฮ้ยถ้าเกิดมันลงมาเบ๊ะอะไรแตกวะทำเรื่องพี่ผมว่าตอนนี้ผมว่าพี่มีรู้สึกคันๆหลังหรือเปล่าครับพี่ต้องเกาหลังนะครับน้องถึงเนื้อถึงตัวไม่ได้นะพี่เป็นคนมีสามีนะมาจับมาแต่แบบนี้เป็นเรื่องเป็นราวนะผิดผีนะโอ้ยยินเตอร์ติดที่นี่กันหลังไงกันหลังดิเดี๋ยวรอก่อนยังไม่ครบปีฮัลโหลอะไรนะรองเท้าอ้าวชอบไปอ่ะปลาดิบนี่หมูดิบก็มีอ่ะนี่ดิบๆเลยเอาขอเป็นปลาดีกว่าครับเฮียอ๋อได้ๆเดี๋ยวปลาให้เอาไปยืนงูให้ปลาให้มันกินหน่อยดิปลาครับไม่ใช่ปลาของไม่เกรงใจฉันก็เกรงใจรองเท้าฉันมากแล้วเขาจะคุณหมอคะเขาสลบไปแล้วอ๋อไม่ได้สลบตายครับไปแล้วเหรอคะคุณหมอเออทีมงานเราเป็ดไปต้มด้วยฮะแมวอ๋อแมงแมวเหรอแมวแมวฉันนึกว่าเป็ดเออแล้วเราได้ข้อมูลมาเนี่ยจะเอาไปปล่อยที่ไหนพี่รู้จักเพื่อนในตลาดมืดด้วยได้หลายตังค์แน่ตลาดมืดมันจะเห็นได้ไงวะเอาไปสายไปสิวะไอ้หัวตลกปะเนี่ยเอาก็ไม่รู้ผมไม่รู้ดิพี่หน้าสิวหน้าขวานจะมาตลกตลาดมืดคือตลาดที่มันเป็นตลาดแบบว่าพวกสีดำอย่างเราเว้ยสีดำสีเทาที่เอาของไปปล่อยกันอ่ะเอาแล้วใส่สีขาวเข้าไม่ได้ปล่อยไม่ได้ใช่ถ้าพี่ตลกขนาดนี้ไปทำงานบริสุทธิ์เถอะครับเดี๋ยวนะไอ้ไว้ไม่เป็นผลผมก็ไม่ได้เลยคือความจริงแฮ้ยห้าสี่สามสองก็จับก้นฉันค่ะคุณคะกางเกงในคุณรัดเองหรือเปล่าคะฮะกางเกงในคุณรัดเองหรือเปล่ามันเป็นแบบนี้เหรอคะจะเคยใส่เพราะมันคล้ายโอ้ยคิดได้ไงกางเกงในคุณรัดเอาหน่อยนะสวัสดีครับผมหนุ่งเฮียชานะครับและตอนนี้นะครับ Workpoint มีช่อง YouTube และนะครับผมเอ้าติดตามความสนุกย้อนหลังนะครับก่อนใครๆได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับเอากดเลยครับแล้วเจอกันนี่ไง